ัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการอัปโหลดข้อมูลการปั่นของเราขึ้นเว็บStrava กับ Endomondo จากไมค์ของ Byton Rider 100นะครับผ่านทางมือถือ Android นะครับในกรณีที่เราไม่อยากจะซิงกับคอมพิวเตอร์นะครับถ้าใครใช้ Android อยู่ก็สามารถอัพผ่านมือถือ Android ได้เลยนะครับโดย อุปกรณ์ที่เราต้องมีก็คืออันนี้ครับเป็นเขาเรียก USB OTG ครับก็ตัวหนึ่งก็สัก50 บาท100บาทนะครับแล้วก็สายไมโคร USB ที่มากับไบตันนะครับหรือว่าใช้ตัวไหนก็ได้ที่มันเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็ไมค์ไบตันไรเดอร์100นะครับที่เคยรีวิวไปแล้วก็มือถือ Android อันนี้ผมใช้ Asus Zenfone นะครับมือถือราคาถูกๆมาดูกันเลยครับเริ่มแรกก็ต่อ USB เข้ากับสาย OTG ก่อนนะครับนะครับในการเสียบสายนะครับปลายข้างหนึ่งเสียบที่มือถือเรานะครับอีกข้างหนึ่งก็เสียบที่ไบตันนะครับเสียบที่ไบตันก็จะขึ้นเป็นแบบรูปชาร์จแบตแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าเว็บ Strava นะครับอันนี้ผม strava.com นะครับอันนี้ผมลักไก่เข้าไว้ก่อนแล้วร้อยแล้วแล้วก็เราก็มาที่มุมด้านขวาตรงนี้ครับเครื่องหมายบวกกดแล้วก็สังเกตตรง Upload Activity นะครับแล้วก็จิ้มตรง Upload Activity นะครับไฟล์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ Choose File นะครับแล้วก็เลือกด็อกคูเมนต์นะครับ USB Storage นะครับแล้วก็เลือก .fit นะครับอันนี้นะครับเราก็กด save and view นะครับผมก็ยังใช้โฟมเหมือนเดิมข้อมูลก็จะไปที่ Strava เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ได้เหรียญทองด้วยนะครับตามนี้ครับอันนี้ตัวถ้า Endomondo ก็เหมือนกันครับเราก็ไปเว็บของ Endomondo นะครับEndomondo นี่ผมเปิดไว้เรียบร้อยแล้วรักไก่แล้ว Endomondo ก็เข้าไปตรงจิ้มนี้นะครับแล้วก็ Add Workout แล้วก็เลือก Import From Fileแล้วก็เลือก choose file นะครับอันนี้ก็เลือก document แล้วก็เบา
ไปไฟล์เมเจอร์แล้วก็เบ้าไปที่ข้อมูลการปั่นของเราแล้วก็กดเซฟแค่นี้ข้อมูลการปั่นของเราก็จะขึ้นไปที่ Endomondo เรียบร้อยแล้วครับวันนี้ปั่น 31.5 กิโลนะครับปั่นไปวัดพระธาตุดอยคำก็คงประมาณนี้ครับไม่ยากครับ